สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านด้วยนะครับวันนี้พวกเราอยู่ในรายการ Thailand Only ประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่ดีที่สุดอันดับที่26ของโลกแต่ไม่ต้องเสียใจไปถ้าประเทศไทยไม่ได้อยู่อันดับสูงๆการศึกษาไทยเป็นอันดับต้นๆของโลกถ้าเรียงจากอันดับท้ายสุดที่ทั่วโลกและคนในประเทศเองยังยอมรับเป็นเสียงเดียวกันว่า Good jobแต่สิ่งที่ขาดไปไม่ได้เลยและจะบอกถึงความเป็นไทยอย่างสูงสุดคือเรื่องการเดินบนฟุตบาทฟุตบาทเป็นสิ่งประดิษฐ์อันชาญฉลาดของมนุษยชาติที่จะช่วยลดอุบัติเหตุและสามารถทำให้มนุษย์ทุกคนที่ไม่มีรถสามารถเดินได้อย่างสะดวกสบายทุกคนไม่ต้องห่วงสำหรับท่านใดที่ต้องการเดินอย่างสงบสุขทางเรามีมอเตอร์ไซค์คอยไล่ให้ไปเดินข้างฟุตบาทเพื่อเพิ่มสติและความตื่นเต้นในการเดินทางเท้าสำหรับโปรโมชั่นหากท่านใดออกจากบ้านตอนนี้บริษัท Thailand Only ของเรายังเพิ่มเท็กเจอร์ให้กับการเดินด้วยหลุมซุดแอ่งน้ำค้างและขยะตามทางแต่สิ่งที่ทางเราได้เพิ่มเข้ามาเป็นของแรคือฟุตบาทเหมือนซุดเป็นฟุตบาทที่หาได้ยากแต่เจอได้ตลอดเวลาลักษณะของฟุตบาทเหมือนซุดจะเป็นฟุตบาทปกติทุกประการแต่สิ่งที่ดีที่สุดของฟุตบาทนี้คือมันเป็นหลุมพรางที่เดินเหยียบไปแล้วมันจะซุดลงไปคือมันเป็นหลุมพรางที่เดินเหยียบไปแล้วมันจะซุดลงและจะทำให้ผู้ใช้งานสามารถไปสัมผัสกับความแข็งแรงของฟุตบาทได้ทางบริษัทเรายังเพิ่มขนาดของฟุตบาทให้เล็กลงมาด้วยเสาไฟฟ้าแหวกกลางบางครั้งจะลิมิเต็ดด้วยป้ายบอกทางบางมิตรรวมไปถึงการพ่นสีกำแพงด้วยรูปโรงเรียนต่างๆพร้อมรุ่นของตัวเองอย่างกับว่าตัวเองทำอะไรก็ได้ถนนประเทศไทยมีความน่าสนใจอย่างไม่มีที่สิ้นสุดโดยมีหัวข้อจากการพ่นกำแพงคือพวกเด็กแว้นทางบริษัทเราได้จัดเก็บเด็กแว้นไร้คุณภาพไว้ในส่วนของการสร้างรายได้เพื่อสร้างงานให้กับทนายตำรวจคนงานก่อสร้างรถพยาบาลและอาชีพอีกมากมายที่สามารถทำเงินได้จากกลุ่มคนพวกนี้สำหรับท่านใดที่สงสัยว่าจะรอดจากการโดนคดีได้อย่างไรหรือว่าทำการโกงที่ดินจนคนจับได้บริษัท Thailand Only มีคำวิเศษที่ทำให้คุณรอดออกมาแบบแทบไม่โดนโทษอะไรเลยคือผมรู้เท่าไม่ถึงการครับเป็นคำวิเศษที่ทุกคนสามารถใช้ได้และใช้ได้ดีที่สุดสำหรับคนที่มีอำนาจและมีเส้นมีสายหากผู้ชมทางบ้านใช้คำนี้คดีที่คุณก่อจะค่อยๆจางหายไปไม่ว่าจะเป็นคดีดังสักแค่ไหนก็จะหายไปเหมือนคดีเสือดำกับเปรมไปผู้ใช้สแตนระยะไกลเซ็กพิสต์สำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนทางบริษัทเรายังเพิ่มหลุมขรุขระเพื่อเพิ่มอุบัติเหตุบนท้องถนนแต่เดี๋ยวก่อนสำหรับผู้พิการทางสายตาที่ต้องการใช้ทางเท้าทางเราก็มีทางพิเศษให้สามารถเดินได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้นโดยมักจะสิ้นสุดอยู่ใต้บันไดหรือมีเสาไฟฟ้าขวางทางไว้พวกเราให้ความสำคัญกับการดูแลคนพิการอย่างสูงสุดเรื่องสุขอนามัยก็เป็นเรื่องที่พวกเรามองข้ามไม่ได้ถนนของพวกเราได้จัดเตรียมถังขยะขนาดใหญ่ที่วางได้ทั่วทุกที่คุณสามารถวางขยะไว้ที่ไหนก็ได้ที่คุณต้องการและจะไม่มีใครเก็บให้คุณโดยมีจิตสำนึกของคุณเป็นที่ตั้งผู้ใช้รถใช้ถนน 80% ของบริษัท Thailand Only มักมีนิสัยที่ดีเยี่ยมโดยเฉพาะกับคนอื่นที่ใช้ถนนร่วมกันประสบการณ์จริงที่ผมได้เจอมามีอยู่วันหนึ่งผมนั่งอยู่ที่ป้ายรถเมล์ผมรู้สึกว่างเปล่าไร้วิญญาณผมนั่งรอรถเมล์ด้วยความหวังว่าผมจะได้หนีไปจากความจริงให้ได้ไกลที่สุดเสียงบีบแตรอะไรนะไอพวกเด็กผีบริษัท Thailand Only อะไรกันไม่สนแล้วเว้ยนี่มันก็แค่ข้ออ้างเอาไว้วิจารณ์ถนนกับแซะรัฐบาลชัดๆอะมองจากขอบจักรวาลยังรู้เลยว่าเอาบริษัทมาอ้างบอกตามตรงเลยนะการที่ผมทำคลิปแบบนี้ออกมาเนี่ยมันต้องโดนด่าแน่ว่าเป็นพวกชังชาติอะไรพวกนี้แต่มันคือเรื่องจริงที่ต้องยอมรับผมพูดไปมันก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรอกได้แค่บ่นไปยาวๆแต่ทุกคนจงจำเอาไว้หากวันนึงผมหายไปให้รู้เอาไว้ว่าหูกระจงควรปลูกให้ห่างจากตัวบ้านและผมต้องปิดด้วยคำคมผมรู้เท่าไม่ถึงการครับตัวผมเป็นคนดีมี FBI เปิดประตู